นรู้ไหมคะว่าการตั้งขายของเนี่ยตามข้างทางเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะอย่างที่ฟัดชิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขามีการตั้งขายของหลายที่เนาะมันก็จะต้องมีการได้รับใบอนุญาตส่วนใหญ่การที่ขายของข้างทางเนี่ยก็คือเขาจะต้องรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าคือมันต้องการจะเลี่ยงภาษีแหละพอรับแคชเงี้ยมันก็ไม่โดนจ่ายภาษีมีคน2ฝั่งอะที่เขาบอกว่าจริงๆอะไม่ควรจะมาตั้งขายของอะไรแบบนี้เลยเนี่ยมันแบบเกะกะมันทําให้ศักดิ์ศรีภาพเสียหรืออะไรเงี้ยกับอีกฝ่ายนึงที่เขาบอกว่าพวกเขาก็คือเป็นแค่ชาวบ้านที่แบบทํามาหากินเนาะตั้งขายของอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเหมือนแบบถ้าเขาไม่ทํามาหากินแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนใช้เงี้ยมันก็เลยแบ่งออกเป็น2ฝั่งยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่ารู้สึกยังไงกับการที่มีการขายของข้างทางแบบไม่ได้รับเค้าเรียกไม่แบบไม่ถูกกฎหมายสวัสดีเจ้าวันนี้น้องกับป้าทุกคนมาสำรวจกันแฮมแล้วนะเจ้าบอกได้เลยว่าถ้าเกิดไผ่มะแอลนิวยองเนี่ยห้ามพลาดย่านนี้เป็นอันขาดเนอะเพราะว่าย่านที่เราจะพามาในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นย่านที่มีอาหารที่มีความหลากหลายแล้วก็อร่อยมากๆแถมยังเป็นย่านที่มีแหล่งช้อปปิ้งวัตถุดิบชั้นดีและนอกจากนั้นนะคะที่นี่นะคะยังเป็นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพชาวจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาเลยตรงนี้นะเขาเรียกกันอีกชื่อนึงว่าแบบเป็น Chinese Times Square เลยนะเห็นนะจัตุรัส4-5ทางไงรู้วุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะมองดูไปมองดูมามันก็ประเทศจีนดีๆนี่แหละนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อป้ายตามข้างทางอะไรเงี้ยถนนมันคนจีนเต็มไปหมดเลยค่ะไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันให้หมดเลยความวุ่นวายของเมืองนี้ไฟแดงก็ข้ามกันได้เลยนะคะไปค่ะไฟแดงข้ามโนสนค่ะรถไม่ชนค่ะเมื่อกี้ตอนขับรถมานะคนข้ามถนนจนไฟเราแดงอ่ะจนขับต่อไม่ได้อ่ะไปแล้วข้ามแล้วเราต้องเข้าเมืองตาหลิวไม่หลิวตาตามเห็นปัดชิ่งเราทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกปลอดภัยนะสิ่งแรกที่เราคิดเพราะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยญาติฉันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยไม่เหมือนเวลาเราไปเที่ยวเดอะบ้องหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าฉันเป็นคนประหลาดอะไรอย่างงี้ใช่ปะโอ้ยมีอ้อยขายด้วยทุกคนอ้อยเป็นลำเลยหันกอเห็นนะปัดชิ่งดินแดนอเมริกาที่เซอร์ไพรส์ทุกคนได้ตลอดเวลาค่ะสิ่งที่เราจะเห็นกันคุ้นตาเลยนะคะในย่านแถวๆนี้ก็คือเขาก็จะขายของกันตามข้างทางเลยล่ะค่ะแบบว่าเนี่ยมีแค่ลังอันเดียวขายรองเท้าเพื่อสุขภาพหรือใดๆเนี่ยเขาก็ขายกันตรงทางลงบันไดรถไฟเลยนะคะโอเคนี่ไม่ว่าจะเนี่ยมาเป็นรถเข็นเลยค่ะทุกคนแบบเหมือนรถเข็นในห้างอะเนาะเขาก็ขายของนี่เป็นพวกอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรนะไฟชงไฟฉายอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้อันนี้เป็นที่โกนหนวดเขาก็ขายทุกอย่างเลยนะคะแล้วเขาก็ขายทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษโอ้สุดยอดไปเลยนี่ตรงนี้นี่ก็คือเป็นย่านที่คึกคักมากๆป้าขายกับข้าวกันอยู่ตรงป้ายทางรถไฟเลยค่ะลองไอ้แล่นเร็วรถหูฟังก็มีทุกคนโอ้ I'm so sorry โอเคหูฟังไอโฟนนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือเปล่านี่ดูหูฟังนะเขาไม่ให้ถ่ายทุกคนขอโทษนะคะนอตเฟสกันเลยนะครับเกาลัดฟิลเหมือนอยู่เยาวราชนี่เกาลัดคั่วสดๆเพาละ15เหรียญนะคะเดี๋ยวเรามาอุดหนุนเขาสักหน่อยแล้วก็ร้านนี้เขาก็ไม่ได้ขายแค่เกาลัดอย่างเดียวนะคะข้างในเขามีแบบว่าพวกธัญพืชแบบว่าถั่วเมล็ดพันธุ์ต่างๆขายเต็มเลยเป็นแบบแห้งนะแมคคาเดเมียโอ้นี่แมคคาเดเมียแบบสดๆเลยนี่เป็น dry long grain ก็คือลำไยอบแห้งนะคะถั่วหลายๆชนิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอเคร้านธัญพืชวันนี้เราชอบกินบ๊วยซื้อบ๊วยดีกว่าโอ้เกาลัดอร่อยเขาบอกว่าเกาลัดนี่มาจากเมืองจีนเลยนะคุณป้าบอกคือคนจีนเขาจะเรียกคนไทยว่าไทถั่วเขาก็ถามว่าอายุไทกัวหรือเปล่านั่นนี่เลยคุยกันใหญ่เลยบอกป้าขอถ่ายออกกล้องหน่อยได้ไหมป้าบอก My English is so good แต่คือป้าก็พูดเก่งมากเลยนะป้าก็ไปเลยป้ารีบหนีเลย
หอยอะไรอันนี้คือผลไม้แช่น้ำตาลค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยมักเท่าไหร่นะนี่อันนี้เป็นสตรีทฟู้ดนะคะก็คือเขาก็จะขายพวกคอนดอกมีอะไรบ้างมีคอนดอกมีเปามีดัมปิ้งมีอะไรพวกนี้นะก็อันละ5อัน10บาทก็คือตกอันละ2บาท50นี่คนต่อแถวกันเต็มเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางที่ฟรัชชิ่งนะคะนี่เรามาดูร้านข้างๆกันอันนี้เป็นร้านอันนี้เป็นปลาท่องโกยักษ์นะปลาท่องโกธรรมดานั่นแหละแต่ว่าที่นี่ประเทศนี้มันปลาท่องโกตัวใหญ่อันนี้มันเป็นเหมือนซาลาเปาทอดน้ำบ้านเราอ่ะทุกคนเห็นปะทุกคนร้านนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นร้านชานมไข่มุกที่ขายดีที่สุดเลยอ่ะเขาทำกันสดๆตรงนี้เลยเนี่ยเขาปั้นเม็ดไข่มุกกันสดๆนี่เลยนะแล้วก็ชงชากันข้างในโอ้นี่ๆเขาปั้นแล้วเขาก็ต้มกันตรงนี้ยกให้เลยว่าเป็น number one เลยนะอร่อยกว่าที่ร้านอื่นๆเลยอ่ะร้านนี้ชื่ออะไรอ่านไม่ออกซินฟูจังไต้หวัน number one เราจะพาไปที่แฮงเอาท์ของวัยรุ่นฟัดชิ่งกันทุกคนไปเฮ้ยตุ๊กตาคีบตุ๊กตาตัวเบลเลอร์บล่าเลยอ่ะใครจะไปคีบได้ปะเนี่ยตังมาแล้วค่ะเขาได้เป็นโทเค็นนะเหรียญโทเค็นเขาก็ฮาราจูกุมากเลยไม่รู้ที่ไหนหรอเขาบอกว่า4 token per player 2เหรียญเท่ากับ1เหรียญ1บาท1ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมแกตู้หนึ่งอ่ะก็เสีย2เหรียญก็คือ2เหรียญดอลลาร์สหรัฐเราจำได้ว่ามีคนสอนมาว่าให้แบบตึงๆไงเกือบอีกแล้วทุกคนได้แล้วไม่เคยจับได้อ่ะน่ารักอ่ะเป็นเกียรติแด่วงตระกูลมากค่ะวันนี้ทีเดียวได้เลยอ่ะมันคือฟุกนี่เป็นร้านต้นไม้ซึ่งเป็นร้านต้นไม้ที่เขาอ่ะขายเต้าหวยด้วยทุกคนและเป็นเต้าหวยเจ้าที่อร่อยมากๆเลยนะเวลาเรามาฟัดชิ่งทุกครั้งเราก็จะแวะมาซื้อเต้าหวย Can I have one tofu? One small please. A little later. อย่างที่บอกนะคะว่าที่ฟัดชิ่งเนี่ยมันคือสวรรค์ของคนที่ชอบการกินเลยแหละเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันน้อยที่มากเลยนะที่นิวยอร์กที่แบบคนจะมายืนกินอาหารข้างทางอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าที่นี่ทำได้ค่ะมันให้ฟิลเหมือนแบบอยู่สตรีทฟู้ดจริงๆอ่ะน้ำขิงโหกินในวันที่อากาศร้อนๆเงี้ยเอ้ยไม่หนาวๆกินในวันที่อากาศหนาวๆเนี่ยมันจะฟินมากทุกคนดูควันโอ้โหโอ้หอมอ่ะราคา3เหรียญแม่มากระป๋องเริ่มเลยอร่อยแต่งตะก้องกินด้วยอันนี้ก็เป็นรถไฟเพียงสายเดียวนะคะที่จะสามารถเดินทางมาที่ฟัดชิ่งได้นั่นก็คือรถไฟสาย7ค่ะสาย7นี้ก็จากฟัดชิ่งไปถึงแมนฮัตตันเลยค่ะ
หลายๆคนรู้ไหมคะว่าทำไมคนจีนเนี่ยเขาถึงย้ายประเทศมาอยู่กันที่สหรัฐอเมริกาเราก็ลองไปหาข้อมูลดูนะมันก็มีหลักๆประมาณเหตุผล3ข้อนี่ก็เป็นข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างข้อที่1ก็คือคนจีนเนี่ยเขาก็มาทำงานเนาะเพื่อเก็บเงินส่งไปให้ครอบครัวใช้แล้วก็บางคนเนี่ยก็ตั้งใจมาทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้ที่ประเทศตัวเองตอนที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทุกคนเคยจำได้ไหมช่วงสมัยแบบยุคขุดทองเนาะที่คนจีนหรือว่าคนอะไรต่างๆอย่างมาทำงานที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเขาก็ไปทำงานใช้แรงงานไม่ว่าจะแบบสร้างสะพานทำทางรถไฟอะไรเงี้ยฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยข้อที่2เนี่ยนะคะคือในอดีตนั้นเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความหวังในอนาคตคนจีนเนี่ยเขาก็เลยมีความหวังว่าเนี่ยอยากจะมาสร้างอนาคตให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยทำการแบบใส่สะโพกโยกย้ายมาอยู่ที่อเมริกากันแล้วก็ข้อที่3ค่ะเหตุผลนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบจากสงครามฝิ่นตอนนั้นเนาะที่เขามีผลกระทบกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศจีนเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของจีนตอนนั้นเนี่ยมันย่ำแย่มากๆเลยล่ะค่ะเขาก็เลยที่จะต้องหาวิธีมาทำงานหาเงินเขาก็เลยเลือกที่จะย้ายประเทศมาอยู่ที่อเมริกากันนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆ3ข้อค่ะอันนั้นก็คือห้างสรรพสินค้าของคนจีนที่เราบอก New World Mall ไปกันเลยดีกว่าไปดูว่าข้างในเขาขายอะไรกันบ้างนะห้างสรรพสินค้าคนจีนขึ้นมาสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือเจมาร์ทเจมาร์ทก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะทุกคนโอ้โอ้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ร้านเสื้อผ้าอย่างเดียวนะมันก็เป็นเหมือนห้างบ้านเราที่มันเป็นแบบร้านเสริมสวยเอ่ยมีสปาเอ่ยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนห้างบ้านเราจริงๆเลยนะโอ้ชั้นบนมีไฟชานาเลียด้วยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูเนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้าค่ะเขาก็จะมีร้านเสื้อผ้าร้านขายแบบว่าอุปกรณ์วิตามินสวยงามอะไรเงี้ยร้านทำเล็บทำผมอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะรวมกันอยู่ในนี่ที่เดียวเลยค่ะและนี่ก็เป็นร้านแฟชั่นของผู้ชายคนจีนค่ะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านี่เขาก็จะมีสูทมีรองเท้ามีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นเสื้อโค้ทนี่ก็เป็นของผู้ชายฝั่งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละแต่ตอนแรกดูหน้าร้านมันเหมือนเป็นร้านผู้ชาย yeah. เสื้อโค้ทเป็นรองเท้าหนังอะไรอย่างเงี้ยนะว้าวเสื้อหนังเขาเท่อยู่นะเป็นแบบเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เลยทุกคนโอ้โหฟิลเหมือนอยู่แบบประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยว้าวนี่มันงานแต่งงานใครปะเนี่ยทุกคนแล้วทุกคนมันไม่ใช่งานแต่งค่ะมันคือร้านติ่มซำค่ะที่เขาเป็นอาหารแบบโต๊ะจีนนะมีอาหารมากมายหลากหลายโอ้โหนี่ราคาไม่ใช่ธรรมดานะฮะทุกคน568เหรียญนะเฮ้ยฮะว้าวอาหารคนรวยนี่หว่าป้าป้ามามา ชื่อร้านรอยัลควีนอ้าวอ่านว่าออกเลยเราพาไปดูโซนซูเปอร์มาร์เก็ตกันบ้างดีกว่าค่ะไปดูกันว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนภาพที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเคยพาทุกคนไปดูเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ควีนที่ไชน่าทาวน์อะไรเงี้ยรวมๆแล้วมันก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียที่มีของเอเชียเยอะเป็นพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำปลาอะไรพวกเนี้ยก็คือมันจะเป็นแบบเอเชียฝรั่งก็คงไม่เข้าใจเฮ้ยทุกคนรู้ไหมว่าน้ำปลาสามปูเนี่ยเป็นน้ำปลาที่โคตรอร่อยมากๆเลยนะไม่อันนี้มันเป็น2ปู1กุ้งอ่ะนี่3ปูคือนี่3ปูน้ำปลาเวียดนามไม่รู้ว่าที่ไทยใช้กันหรือเปล่านะคะแต่มันเป็นน้ำปลาที่เด็ดมากเลยมันไม่มีกลิ่นแบบคาวเท่าไหร่มันเป็นแบบนัวๆบอกไม่ถูกแต่มันอร่อย
เราว่าความเจ๋งของเอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือมันมีทุกอย่างเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ของสดของแห้งของแบบหม้อไหกะละมังตั้งแต่สักกะเบือยันเรือรบที่แท้เลยอ่ะคือมันมีทุกอย่างจริงๆข้าวสารอาหารแห้งเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบทุกอย่างค่ะเรามาหากันแม้ว่ามีขนมไทยอิมพอร์ตมาที่นี่บ้างไหมเอ็กซ์พอร์ตมาที่นี่บ้างไหมเดี๋ยวนะนี่เท่าแก่น้อยก่อนเลยเท่าแก่น้อยนี่เป็นของไทยนะแต่ว่าอันนี้เขาขายทุกที่จริงๆบนโลกใบนี้สุดยอดไปเลยอันนี้เป็นของเกาหลีอันนี้อร่อย เคยกินกันป่ะทุกคนกินแล้วมันหยุดไม่ได้เว้ยหมดเลยเอออร่อยมากมีผลไม้สดแบบจัดเต็มอันนี้ก็คือบะมั่นเจ้าฮะบะมั่นก็คือฝรั่งไงหุยอยากกินซื้อฝรั่งไปกินดีกว่าทุกคนคะภาษาเหนือบะกล้วยเตดแปลว่าอะไรคะภาษาเหนือวันละคำกับเราวันนี้นี่เจ้าบะกล้วยเตดวันก่อนมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าบะกล้วยเตดไผ่ถามว่าบะกล้วยเตดแปลว่าอะไรพี่กัสส้มก็แบบมีหลายชนิดมากอะทุกคนดูส้มมีตั้งแต่ซันคิดปะลูกเล็กลูกใหญ่โหมีส้มเยอะมากทั้งแถวนี่คือขายส้มอย่างเดียวเลยอะฝั่งนู้นส้มโชกุนแน่เลยเป็นจุกๆอะซูโม่ไม่ใช่โชกุนส้มซูโม่ปะสตรอเบอรี่ทุกคนกล่องละ 0.99 ก็คือกล่องละ1เหรียญนะเนี่ยกล่องละ30บาทอ่ะว้าวถูกวะเนี่ยถูกราคาดีเลยอ่ะเห็นไหมเราบอกแล้วว่ามันคือแหล่งช้อปปิ้งวัตถุดิบราคาดีและเราก็มาถึงโซนอาหารทะเลแล้วค่ะนี่คือแมงกะพรุนทุกคนแมงกะพรุนมีแบบมากมายหลายชนิดเลยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันต่างกันยังไงดูดิมีทั้งแบบดำแบบขาวไม่รู้เหมือนกันหอยก็มีเยอะมากหลายชนิดปลาหมึกกล้วยอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่เขาก็จะนิยมแบบซื้ออาหารสดๆเขาเรียกว่าไงนะแบบซื้อสดๆทุบหัวกันตรงนี้เลยอ่ะโอ้ปูนั่นคือปูผูกโบแดงอยู่เห็นปูในตู้ไหมเขามัดกล้ามไว้ปูตัวใหญ่มากทุกคนMinutes later. มันเป็นฟู้ดคอร์ทที่รวบรวมอาหารจีนไว้เยอะมากมากเลยนะคือเราเคยมากินแล้วทุกคนแล้วอาหารเนี่ยมันราคาดีมากๆด้วยนะแบบเริ่มต้นที่ประมาณ8เหรียญอะไรเงี้ย 7-8 เหรียญอะไรเงี้ยก็กินได้เริ่มจากร้านแรกเลยทุกคนร้านนี้เป็นร้านดัมพลิงที่ดังมากๆเลยนะออกรายการทีวีเต็มเลยนี่สมาคมป้าๆเขาก็คือทำกันใช้แบบโฮมเมดจริงๆอ่ะแฮนด์เมดก็ว่าได้นี่เขาทำดัมพลิงกันตรงนี้เลยว้าวปั้นสดนึ่งสดเลยทุกคนดัมพลิง15ชิ้น12เหรียญถ้าเป็นแบบกุ้งกับหมู12เหรียญถ้าเป็นมันก็แตกต่างกันออกไปแต่ราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ12เหรียญแล้วถ้าเป็นแบบพวกซุปเนี่ยส่วนมากราคาจะอยู่ประมาณ12เหรียญโอ้โหร้านนี้ราคาดีมากเลยค่ะทุกคนมีเงิน4บาทก็กินได้แล้วอ่ะเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่เนี่ยเส้นอันนี้เขาเรียกว่านะเหมือนแบบเส้นกับน้ำมันอะไรเงี้ย4บาท50 4เหรียญ50อันนี้เป็นเหมือนเกี๊ยว6เหรียญราคาเป็นมิตรมันเป็นเหมือนร้านเกี๊ยวน้ำอะไรพวกเนี้ยเส้นหมี่อะไรเงี้ยเนี่ยรูปเกี๊ยวน้ำอันนี้เสี่ยวหลงเปาเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูร้านเด็ดร้านดังในฟู้ดคอร์ทแห่งนี้นะคะนั่นก็คือร้าน
ม้าล่าช่างกิโลนี่โอเคก็คือว่าเราเนี่ยเลือกเลยค่ะว่าเราจะเอาอะไรบ้างแล้วเขาจะเอาของสดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์หรือว่าลูกชิ้นหรืออะไรที่เราเลือกเนี่ยไปชั่งกิโลแล้วเราก็เลือกซอสค่ะเขาก็จะไปผัดให้เราก็คือตามใจชอบเลยว่าอยากกินอะไรเนี่ยนี่ก็คือความสนุกของที่ฟู้ดคอร์ทแห่งนี้นะเอาไหมกินกันเราจะกินร้านนี้นะโอเค Can I have pork liver sausageYes, the fish tofu. That's it, right? Yeah, that's all. รวมเป็นเสร็จแล้ว 25.97 ค่ะ Okay. Can I pay by Apple Pay? พร้อมกับข้าวสวยอะอร่อยดีมากทุกคนกลับโลกให้พอดีมากทำไปทำเงาเอาละเจ้าวันนี้ก็หนาวหมดวันละก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจตีทรงมาฮือน้องเน้อแล้วก็ดีใจตีทุกคนเข้ามาคอมเมนต์มาอู้กันแอะมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนเนาะบางเตือเฮาก็กึดอย่างว่าออกก็เวลามีเปื่อนๆมาคอมเมนต์อย่าเฮือเป็นอย่างฮั่นอย่านี่ก็รู้สึกว่ามีคนอู้ตัวบ่ะจับปีกบ้านละเจ้าวันนี้ปามาฟัดชิงเป็นไดมอนด์ก็น้องจอบหนามันวุ่นวายดิของกินกันนักดิเอาเป็นว่าถ้าเกิดไผ่มานิวยอร์กก็แวะมาแอลจะได้หันยังตีน้องพามาพอขอบคุณเจ้าบ๊ายบายสวัสดีเจ้า